กับผมอีกแล้วนะครับทางแท็กเตอร์พันแกร่งนะครับวันนี้นะครับนี่มาดู 505E นะครับตัวนี้เป็นรถตู้แอร์นะครับขนาด55แรงม้านะครับรูปลักษณ์นะครับภายนอกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตู้แอร์ทั่วไปก็เหมือนรถ55ทั่วไปนะครับแต่ว่าติดตู้แอร์มานะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรที่ต่างกว่าตัวธรรมดานะครับนี่นะครับบันไดทางขึ้นนะครับจะสังเกตว่าจะขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับผมพาขึ้นมาดูเบาะก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับตัวนี้ส่วนห้องโดยสารนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับพร้อมกับช่องใส่วิทยุซีดีนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับจะมีที่ปรับอากาศนะครับรูระบายอากาศทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นบังกันแสงนะครับแผงหน้าปัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับไฟพวกสวิตช์ไฟต่างๆควบคุมที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟพาหมางนะครับไฟหน้านะครับจะอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งมือนะครับก็จะเหมือนกับตัวธรรมดานะครับแล้วก็ที่ต่างกันก็คือตัวเข้าเกียร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ถอยเกียร์1เกียร์2เกียร์3จะอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับเกียร์ P ก็คือเบรกนะครับเบรกล้อไว้นะครับล็อกล้อนะครับส่วน A B C นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆกันนะครับถัดมานะครับถัดมาด้านบนก็จะเป็นคอนโทรลชุดควบคุมหางนะครับกับชุดควบคุมใบมีดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับก็จะเป็นที่จุดบุหรี่หรือว่าเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับตัวนี้ก็จะใช้อุปกรณ์แปลงได้แล้วก็จะมีที่เก็บแก้วน้ำนะครับส่วนกระจกพวกนี้สามารถเปิดได้นะครับนี่นะครับเปิดได้ทุกอันนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีมือเปิดนะครับด้านหลังก็มีมือเปิดนะครับส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเปิด PTO นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ของนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับได้อธิบายไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์แบบธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ใช่เกียร์แบบรีเวอร์เซอร์นะครับต่อมานะครับด้านซ้ายมือนะครับทางขึ้นนะครับก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็จะมีกรองนะครับกรองดักน้ำอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดยางกันนะครับยางที่ติดกับคันนี้จะเป็นฟุตเกียร์นะครับขนาด 9.5 ขีด 24 นะครับขอบ 24 นิ้วนะครับตัวนี้ยางหลังก็ใช้ยี่ห้อฟุตเกียร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นขนาด 16.9 ขีด 28 นะครับเป็นขนาดยางขอบ 28 นะครับส่วนด้านหลังก็จะเหมือนกับตัวธรรมดานะครับแล้วก็ที่แล้วก็ตู้แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์จากโรงงานเลยนะครับก็คือข้อดีจากแอร์โรงงานก็คือการเชื่อมนะครับการเก็บหรือว่าที่ปิดนะครับปิดกันฝุ่นจะทำได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นตู้แอร์ที่มาจากโรงงานเลยนะครับไม่ใช่ตู้แอร์ที่ผลิตเองนะครับตัวนี้นี่นะครับที่สังเกตอีกอย่างนึงนะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเหมือนกับตัว90หรือว่า76แรงนะครับจะเป็นโค้งมนนะครับสำหรับตัวตู้แอร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว55ธรรมดาไฟจะเป็นเหลี่ยมนะครับไฟท้ายจะเป็นเหลี่ยมนะครับเพราะตัวนี้ก็ทำรับกันกับตู้แอร์นะครับส่วนตู้แอร์ก็จะเหมือนรุ่นที่ใหญ่หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีช่องระบายอากาศมีช่องกรองฝุ่นนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น4 wheel นะครับเครื่องยนต์ V2 นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับตัวตู้แอร์ตัวนี้นะครับจะมีอินเตอร์คูลเลอร์มาให้นะครับตัวนี้จะมีอินเตอร์คูลเลอร์แถมมาให้แล้วก็กรองอากาศ2ชั้นแบบแห้งนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กรองอากาศด้วยนะครับ
นี่นะครับเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเป็นช่องเก็บของนะครับนี่นะครับให้ดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ส่วนประเภทคานนะครับคานหน้าหรือว่าเพลาหน้านะครับก็จะเป็นแบบข้อเหวี่ยงนะครับจะเป็นตุ๊กตานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นข้อเหวี่ยงนะครับขับเคลื่อน2เพลานะครับตัวนี้อุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับตัวนี้ยังไม่ติดเวทนะครับยังไม่ได้ติดเวทถ่วงล้อนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าฝั่งขวามือก็ขึ้นได้เช่นเดียวกันเวลาเปิดตู้แอร์จากโรงงานนะครับมันจะนุ่มมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นโชกอัพนะครับตัวนี้จะซับแรงนะครับช่วยผ่อนแรงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนุ่มๆ นิดนึงนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับจะเป็นเหมือนหนังนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนเบาะก็จะเป็นแบบรุ่นพี่ใหญ่เลยนะครับเป็นจะมีปรับเบาะได้นะครับส่วนตัวปรับความเร็วนะครับความเร็วการลงของหางนะครับนั่นนะครับจะอยู่ข้างเบาะนะครับเปิดปิดวิดีโอก็ขับเคลื่อน2ล้อก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นล็อกกันฟรีนะครับเป็นตัวล็อกล้อกันฟรีนะครับนี่นะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับตู้แอร์กับตู้ธรรมดาต่างกันพอสมควรนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ 5055E ขนาด55แรงม้านะครับเป็น 4Wheel นะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ0951341191นะครับ0951341191นะครับแล้วก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ